งรู้ตัวดีกับความผิดที่คุณก่ออันความไม่รู้จักพอผลลัพธ์มันคืออะไรไม่มีน้ำตาหลั่งมาเพื่อไว้อะไรทำดีแล้วที่เลือดไทยไม่ต้องไหลนองแผ่นดินถึงแม้ผู้คนไม่ชอบการปฏิวัติบ้านเมืองให้เราอยู่กินกำจัดคนพานสันดานคดโกงให้สิ้นเป็นโอกาสล้างมลทินกู้แผ่นดินให้สูงกว่าเดิมประชาธิปไตยในใจผู้คนวันนี้วันนี้ผู้คนอยู่อย่างรอคอยความหวังนายกที่เป็นตัวอย่างคุณธรรมจริยธรรมบทเรียนครั้งนี้สั่งสอนให้คุณจดจำฟ้าสูงแผ่นดินต่ำประชาธิปไตยไม่ควรลบหลู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการนี่แหละประเทศไทยออกอากาศทาง MP5 เวลา 2 ทุ่มครึ่งแบบนี้นะทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์และวันศุกร์อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการสรุปข่าวในเรื่องของการเมืองคือรายการนี่แหละประเทศไทยจะมีทั้งหมด5วันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์แต่ละวันนั้นก็จะมีเรื่องราวต่างๆสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมโดยคุณวัดวรยางกูลนะครับแล้ววันนี้ก็กลับมาถึงวันศุกร์ซึ่งจะต้องพบกับคุณศรีนะอินสวัสดีครับอินทปันตีนะครับแล้วก็คุณบุญกรมดงมาสถานสวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับเวียนแวะมาพบกันท่านผู้ชมอีกนะฮะทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นแบบนี้เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันจันทร์เป็นวันที่24มิถุนาซึ่งนับว่าเป็นวันสำคัญสำหรับผมว่าเป็นวันสำคัญมากนะฮะเพราะเป็นวันที่เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็อำนาจมาอยู่ในมือประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยครับถ้าถามว่า81ปีเนี่ยตอนนี้นะครบปีนี้เนี่ยนะฮะประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนครับคุณศรีครับก่อนอื่นเราต้องถามต้องตอบต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะประชาธิปไตยคืออะไรครับประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งไม่ใช่อะไรประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดทางการเมืองเป็นของประชาชนครับนะครับไม่ใช่ของรัฐบาลไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งครับอำนาจสูงสุดทางการเมืองเป็นของประชาชนและอำนาจสูงสุดเนี่ยก็มี3อย่างที่เรียกอำนาจอธิปไตยคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการครับถ้าตัวพิจารณาตัวนี้แล้วก็จะตอบได้เลยว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญ2550อำนาจนิติบัญญัติมาจากไหนมาจากการเลือกตั้งประชาชนครับนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งอำนาจบริหารมาจากไหนก็มาจากเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วอำนาจตุลาการอำนาจตุลาการก็มาจากเทวดาเหาะลงมาแต่งตั้งฮะมันสอบอะสอบมันไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวโยงประชาชนเลยแล้วจะบอกว่าเพราะอย่างประเทศอื่นเนี่ยอเมริกาประเทศเขามาจากการเลือกตั้งประชาชนคุณศรีกำลังบอกว่าอำนาจสามอันเนี่ยอยู่ในมือประชาชนซะสองแล้วก็อีกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วบอกว่าเป็นแชปไตได้ไงอันนี้ก็ประชาธิปไตยค่อนใบเพราะมีสองฮะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดนะถ้าพูดแบบนี้ก็นี่รับดูท่านเขียนไว้อย่างนั้นอ่ะครับใช่ไหมเราต้องดูรับดูแล้วคุณบุญกรมว่าไงฮะคือตกลงเรามีประชาธิปไตยไหมวันนี้เพราะว่ามีเพราะว่ามีก็คือมีอยู่บ้างมันก็คือมันก็มีอยู่บ้างหมายว่ามีนิดเดียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมว่ามีมากนะมีมากอยู่นะเพราะว่ามีมากจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475นะครับโดยคณะราษฎรนะครับตอนนั้นการเปลี่ยนแปลงคนก็ถูกโจมตีนะเอ้ยก็คณะราษฎรก็ถูกโจมตีรวมทั้งปัจจุบันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกระทำชิงสุกก่อนหามหรือเปล่า
นะครับก็คือความไม่พร้อมของคนไทยในช่วงนั้นคนไทยยังด้อยการศึกษาความไม่พร้อมในรู้จักสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นข้อกล่าวหาของฝ่ายที่มีอำนาจในขณะนั้นคือเขามองว่าคณะราษฎรทำการปฏิวัติวันนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของประชาธิปไตยยังการศึกษายังด้อยอยู่คนยังถามว่าประชาธิปไตยคือใครนะฮะในสมัยนั้นทีนี้มันมีเรื่องของการพูดเหมือนกันเมื่อถ้าพี่บุญกองพูดอย่างนี้ก็จะต้องกลับไปพูดถึงเรื่องคำว่าชิงสุกรหามจริงหรือไม่นะเพราะประเด็นมันก็มีอยู่ว่ามีคนวิจารณ์เหมือนกันนะแล้วในเวลานั้นเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยพระปกเกล้าเนี่ยนะฮะก็ได้ร่างรัฐธรรมนูญเอาไว้แล้วแต่ว่าปรากฏว่าคณะราษฎรไปปฏิวัติซะก่อนก็แสดงว่ายังชิงสุกรหามจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไปรัฐรัชกาลที่7อาจจะพัฒนาจนกระทั่งประชาชนเข้าใจเรื่องการเมืองแล้วค่อยพระราชทานรัฐธรรมนูญก็จะเป็นประชาธิปไตยที่เรียกว่าไม่จริงสุก่อนเราต้องเข้าใจซะก่อนนะครับครับการปฏิวัติคืออะไรกับการปฏิรูปไม่เหมือนกันครับถ้าเราจะปฏิวัติให้เป็นประชาธิปไตยมันเปลี่ยนจากระบอบสมมุติอารยาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคือการปฏิวัติถ้าเปลี่ยนโครงสร้างนะฮะอันนั้นถ้าบอกว่าประชาชนต้องมีการศึกษา 100% ก่อนไอ้นั้นมันไม่ใช่และขณะเดียวกันถ้าบอกว่าพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่แล้วครับมันก็มีความจริงทางประวัติศาสตร์อยู่ข้อนึงครับซึ่งความจริงอันนี้ดร.วิษณุเครืองามอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับท่านก็ได้เผยแพร่ในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญนะวิษณุเครืองามฉบับประชาธิปกรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปกก็คือของรองรัชกาลที่7นะฮะตามรัฐธรรมนูญตามร่างรัฐธรรมนูญของรัชกาลที่7ครับไว้อย่างงี้อันนี้เป็นบทหนึ่งประวัติศาสตร์อันนี้ที่พี่ศรีจะอ่านนี่คือรัฐธรรมนูญของรัชกาลที่7นะฮะที่ดร.วิษณุท่านออกมาเปิดเผยครับมาตราทั้งหมดรัฐธรรมนูญของรัชกาลที่7เนี่ยมีทั้งหมด11 12มาตราก็ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะก็มาตรา1บัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์ก็คืออำนาจตุลาการอำนาจบริหารไม่ใช่อำนาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์อำนาจทั้งสามอำนาจเป็นของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ของประชาชนครับรัฐธรรมนูญปัจจุบันมันต้องเป็นของปวงชนชาวไทยก็มันก็จะขัดกับคำว่าประชาธิปไตยแล้วครับทีนี้ก็อันนั้นก็ใช่สิแต่ก็เป็นของพระมหากษัตริย์ก็สมควรท่านมาตรา2เรื่องการแต่งตั้งรัฐบาลครับเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ครับไม่ใช่ราษฎรเลือกนะครับฮะมาตรา2ถึงมาตราต่อไปเป็นเรื่องตั้งอภิมนตรีนะการตั้งองคมนตรีอะไรเงี้ยนะฮะพอมาตรา10เนี่ยก็บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งศาลก็คือทรงแต่งตั้งหมดเลยทั้งศาลอำนาจนะมาตรา11การแต่งอำนาจที่บัญญัติพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งมองอีกมุมนึงก็เป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้ประชาชนยังไม่พร้อมก็เอารัฐธรรมนูญแบบนี้ไปก่อนตั้งงั้นเลยก็จะเดี๋ยววันหน้าค่อยๆแก้ทีมันแล้วแต่คุณคือถ้าพูดอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้วันที่24มิถุนายนเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้นะครับประชาชนไม่พร้อมคนยังด้อยการศึกษาอยู่การเปลี่ยนแปลงวันที่24มิถุนายนก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะออกรัฐธรรมนูญก่อนแล้วก็ไปฝึกประชาชนใหม่แล้วก็พร้อมเดี๋ยวถามว่า100ปีข้างหน้าเราค่อยว่ากันรัฐธรรมนูญอันนี้คือถ้าอำนาจที่ไตเป็นของปวงชนชาวไทยเนี่ยคือนี่คือประชาธิปไตยแต่ถ้าบอกอำนาจที่ไตเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยอันนี้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ในเรื่องของความหมายของประชาธิปไตยมันจะไม่ใช่ครับทีนี้ในการกระทำเนี่ยก็มียังเห็นอยู่ว่ารัชกาลที่7เนี่ยก็ไม่ได้ต่อต้านคณะราษฎรนะฮะเพราะในช่วงแรกเนี่ยก็มีการสนับสนุนคณะราษฎรและบอกว่าออกมาท่านทรงให้โอวาทนะให้คำพูดให้บอกว่าก็สนับสนุนการกระทำของคณะราษฎรในหลายๆรูปในรูปแบบฮะครับคือถ้าเราพูดเรื่องนี้เราก็พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะครับเรื่องนี้ดร.นิธิอิ๋วศรีวงศ์เนี่ยครับท่านได้เขียนบทความชิ้นหนึ่งเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลวของคณะราษฎรครับท่านก็พูดถึงว่าคณะราษฎรเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะอย่างน้อยทำให้เกิดการปฏิวัติสยามขึ้นและถ้าไม่มีการปฏิวัติสยามของคณะราษฎรมันก็ไม่มีมาตรฐานนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยดร.นิธิท่านก็ได้เปิดเผยความจริงประวัติศาสตร์อันหนึ่งซึ่งท่านเอามาจากคำพิพากษาของศาลในคดีขบถบวรเดชครับคือบอกว่า
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงร่วมมือกับทางคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนาเพื่อป้องกันไม่ให้จลาจลบ้านเมืองแต่หลังจากนั้นประมาณ1ปีก็ทรงสละราชทรัพย์สนับสนุนการก่อกบฏของพระองค์เจ้าบวรเดชอันนี้นี่อาจารย์ดิธิอ้างจากคำรับสารของศาลก็สรุปว่าคือช่วงแรกก็มีการสนับสนุนโดยการให้พระราชดำรัสต่างๆในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของนราธิวาสซึ่งมองแล้วรัชกาลที่7ก็คงจะสนับสนุนประชาธิปไตยแต่ทีนี้ตามหลักฐานที่อาจารย์ดิธิเอี่ยวศรีวงศ์พูดไว้นะครับแล้วก็เป็นคำพิพากษาของศาลก็เห็นว่ารัชกาลท่านทรงให้เงินสนับสนุนการโค่นล้มประชาธิปไตยครับครับมันมีท่านหนึ่งนะที่เปรียบเทียบสถานการณ์ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองกับปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจมากก็คืออาจารย์ชันวิทย์เกษตรชลิท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านพูดถึงเลยบอกว่าช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี2475เนี่ยมันมีการทั้งดึงและดันกันอยู่ระหว่าง2กลุ่มก็คือระหว่างคณะราษฎรกับฝ่ายเจ้าท่านพูดอย่างนี้เลยบอกว่าคณะราษฎรต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองสู้กับคณะเจ้านะครับซึ่งต้องพูดว่าคณะเจ้าปรับตัวไม่ทันสถานการณ์จึงทำให้เกิดการยึดอำนาจเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะครับท่านเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันนะสภาพปัจจุบันท่านบอกว่านี่มันก็เกิดช็อคเยอร์กันทั้งดึงและดันนะครับกลุ่มอำนาจใหม่เกิดขึ้นมาแล้วและกลุ่มอำนาจเก่าก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขณะที่กลุ่มอำนาจเก่าบารมีเก่าก็ยังอยู่และดึง